ป้ายโฆษณาที่มีข้อความว่าเตรียมที่จะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาประมาณ500เมตรนั้นก็สร้างความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านโชห่วยแล้วก็กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบนะคะว่าสินค้าชาวจีนนั้นสินค้าจากจีนนั้นมักจะมีราคาที่ถูกกว่าก็เกรงว่าจะถูกส่งมาขายในพื้นที่มากขึ้นค่ะป้ายโฆษณาภาษาจีนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนธุรกิจหลักอาหารจีนขนมเครื่องปรุงรสอาหารแห้งอาหารแช่แข็งและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆพร้อมกับโบโทรศัพท์ทิ้งท้ายถูกนำมาติดอยู่บนอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนราชดำเนินอำเภอเมืองนครราชสีมาห่างจากลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือลานย่าโมประมาณ500เมตรก็สร้างความสนใจให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ต่างพากันถ่ายภาพแล้วก็แชร์ต่อๆกันในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางค่ะขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าร้านโชห่วยและกลุ่มธุรกิจร้านอาหารต่างก็กังวลใจนะคะว่าธุรกิจของคนจีนจะเป็นคู่แข่งที่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่นั้นสู้ไม่ได้ค่ะนายชัยชนะประพฤติพงศ์นักธุรกิจชาวจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้มองได้2มุมคือมุมนึงเนี่ยก็จะเป็นสีสันการค้าขายในเมืองโคราชซึ่งก็จะทำให้ชาวโคราชเนี่ยได้ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากจีนในราคาที่ถูกแต่ว่าอีกมุมนึงก็น่าห่วงผู้ประกอบการไทยเพราะว่าสินค้าจากจีนนั้นมีต้นทุนที่ต่ำมากค่ะประกอบกับการขนส่งที่รวดเร็วเพราะในอนาคตรถไฟความเร็วสูงก็จะมาถึงโคราชแล้วการส่งสินค้าจากจีนไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารสดอาหารทะเลและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆก็จะทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นที่สำคัญประเทศไทยมีการทำ FTA กับจีนด้วยจึงทำให้สินค้าหลายชนิดนั้นปลอดภาษีนำเข้าอีกค่ะขณะที่ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถที่จะลดต้นทุนไปสู้กับผู้ประกอบการจีนได้เลยนะคะจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์หรือรัฐบาลนั้นเข้ามาช่วยดูแลควบคุมสินค้าจากจีนค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยค่ะ